ตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินเมื่อผู้จัดละครว่าที่เจ้าสาวคนดังตู่ปิยวดีมาลีนนท์เผยรูปคู่กับหวานใจมาวินทวีผลซึ่งเป็นรูปคู่รูปแรกที่ถ่ายด้วยกันโดยเจ้าตัวโพสต์ผ่านไอจีทูขีดล่างปิยวดีพร้อมกับลงข้อความไว้ว่ารูปแรกที่ถ่ายด้วยกันในการเจอกันวันแรกวันนั้นมันขอเราถ่ายรูปทุกวันนี้ต้องงอขอมันถ่ายรูปต่อไปจะมีอีกหลายหมื่นรูปวดีพร้อมโอ้ป้าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม10ปีผ่านไปมาวินวดี forever ตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูป10ปีอย่างไรก็ดีตู่ปิยวดีและมาวินทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันเป็นระยะเวลา10ปีและวันนี้20ธันวาคม63จะมีพิธีหมั้นและพิธีรดน้ำเป็นการภายในตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินหวานตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินสายกินอ่านข่าวตู่ปิยวดีว่าที่เจ้าสาวหวั่นโควิดมาอีกรอบทำงานแต่งรวนอ่านข่าว 1% ก็มีหวังมาวินวิธีจีบตู่ภาพหลุดแฟนเก่ากิ๊กโทรจนรับไม่ไหวโดนถอดละคร3เรื่องมั่นแล้วตู่ปิยวดีควงคู่มาวินสวมแหวนแต่งงานเจ้าสาวสวยหวานมากฤกษ์ดีอีก1วันในเช้านี้20ธันวาคมที่คู่รักมาราธอนอย่างผู้จัดละครคนเก่งตู่ปิยวดีมาลีนนท์และนักแสดงหนุ่มมาวินทวีผลจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการหลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีโดยพิธีการเป็นไปตามแบบประเพณีของไทยจีนเจ้าบ่าวยกขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวตั้งแต่เช้าตู่มาวินได้เข้าพิธีมั่นหมายสวมแหวนให้กันและมีพิธียกน้ำชาและพิธีรดน้ำสังเรียกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นแขกผู้มีเกียรติที่มากันอย่างมากมายทั้งผู้หลักผู้ใหญ่มากมายเช่นคุณประชุมมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์อาติ๋มมยุรฉัตรแม่หนูสวงสุดาชนลัมพีไก่วรายุทธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยหรือนักแสดงชื่อดังอย่างเช่นมากกี้ราศีมินชาลิดาเต้ยจรินพรบี้กุ๊บกิ๊บคิมเบอร์รี่หมากปรินแพทริเซียและบางคนก็ได้กั้นประตูเงินประตูทองกันอย่างสนุกสนานด้วยรวมถึงทีมเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ยกกันมาชุดใหญ่มากและคู่ของบ่าวสาวที่งานเช้าวันนี้สวยหล่อเหมาะสมกันมากจริงๆโดยเฉพาะเจ้าสาวที่ใส่ชุดไทยได้งดงามสวยหวานและดูแพงมากเพราะแค่ชุดบ่าวสาวแค่ช่วงเช้าก็มีมูลค่ากว่าครึ่งล้านบาทแล้วอลังการสมกับที่ทุกคนรอคอยจริงๆปาร์ตี้สละโสดตู่ปิยวดีสุดเซอร์ไพรส์ว่าที่เจ้าสาวกรี๊ดหนักมากพรีเวดดิ้งตู่มาวินน่ารักแบ๊วๆคล้ายซีรีส์เกาหลีแหวกแนวตามสไตล์สายกินรับบริจาคเจ้าค่าเอ๋ยไฮโซแชมป์แขวะแรงลงสตอรี่งานนี้มีเรื่องแล้วความเผือกสันระดับ10ไฮโซแชมป์โพสแซรับบริจาคปิ๊บกับกระโปรงลั่นมีบางคนต้องใช้เริ่มต้นจากความรักความหลงแต่ต้องลาโรงด้วยความบาดหมางโดยแท้สุดท้ายก็ฟาดกันไปฟาดกันมาไม่รู้จบสำหรับกรณีเมียเก่าของเราเป็นแฟนเขาในปัจจุบันของน้ำหวานเดอะเฟสกับด็อกเตอร์นัท
อดีตสามีภรรยาที่ร้างลากันไปเมื่อไม่นานแต่แล้วสาวเจ้าก็เป็นฝ่ายที่มูฟออนเร็วเกินรับกับนักธุรกิจพ่อไม้ไฮโซแชมป์ทั้งนี้ฝ่ายอดีตสามีอย่างด็อกเตอร์นัทก็ออกมาซัดด้วยคำพูดสุดแสนน่าสงสารว่าฝ่ายสาวนั้นแอบคบซ้อนก่อนอย่าขาดร้อนถึงฝ่ายสาวเจ้าน้ำตาต้องดอดมาตั้งโต๊ะกล่าวความจริงอีกด้านงานนี้ทำเอาหลายคนต้องเงื่อไปเพราะต่างฝ่ายต่างให้การกันคนละแบบแต่ถึงแม้ดร.ณัฐณทูตมาแก้วจะออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาไปแล้วนั้นก็ยังมีดราม่าตามมาไม่หยุดหย่อนแถมเจ้าตัวยังโพสต์ข้อความทางสตอรี่ในอินสตาแกรมแบบมีนัยจนชาวเน็ตเกิดความสงสัยในความเป็นสุภาพบุรุษของดร.ณัฐล่าสุดไฮโซแชมป์แฟนคนปัจจุบันของน้ำหวานเดอะเฟสได้โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพลุคดีปี๊บคลุมหัวตัวตลกรวมถึงกระโปรงสีชมพูพร้อมกับข้อความว่ารับบริจาคปี๊บและกระโปรงมีคนรู้จักรีบใช้ด่วนซึ่งชาวเน็ตทั้งหลายเมื่อได้เห็นโพสต์ดังกล่าวของไฮโซแชมป์แล้วก็คงเกิดความฉงนสงสัยว่าหนุ่มนักธุรกิจสิทธิ์รามาต้องการสื่อสารไปถึงใครยังไงซิหรืออาจแค่โพสต์เล่นๆเป็นปกติกันแน่แต่ที่รู้คือมันเผ็ดดีแซ่บอย่างนี้สิถึงจะสนุกเก็บตกปาร์ตี้ฉลองงานแต่งรถเมย์คนึงนิดทีมงานเก๋บรรยากาศดีที่เขาใหญ่หลังจากที่เจ้าสาวคนสวยรถเมย์คนึงนิดควงเจ้าบ่าวบอนสุเมธเข้าพิธีมั่นกันไปแล้วเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพร้อมกับคำมั่นสัญญารักสุดหวานของเจ้าบ่าวที่ประกาศในงานท่ามกลางญาติและเพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่ไปแล้วนั้นในค่ำคืนที่ผ่านมา19ธันวาคมก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่คู่ของรถเมย์กับเจ้าบ่าวได้จูงมือกันไปจัดงานฉลองมงคลสมรสกันที่เขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆและคนที่รักที่มาร่วมฉลองวันแห่งความสุขให้ทั้งคู่และรูปภาพความสุขที่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซูมทันตีบัสเรียกว่าเป็นงานปาร์ตี้ฉลองแต่งงานที่น่ารักและอบอุ่นมากเจ้าสาวเจ้าบ่าวสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆบรรยากาศงานดูชิลๆและแขกในงานทุกคนที่ต้องถ่ายรูปกับมุมเก๋ๆที่มีรถเมย์สาย25มาจอดอยู่ในงานจริงๆเรียกว่าทีมงานเข้ากับชื่อเจ้าสาวมากน่ารักและอบอุ่นจริงๆปาร์ตี้งานแต่งของรถเมย์คนึงนิดน้ำตารื่นเจ้าบ่าวบอนสุเมธคุกเข่ามอบคำมั่นสัญญาซึ้งกินใจฤกษ์งามยามดีรถเมย์คนึงนิดพวงหวานใจบอนสุเมธเข้าพิธีมั่นสุดหวานเปยแทบวิ่งไม่คิดชีวิตหลังได้ยินเสียงลูกร้องลั่นเพราะประตูห้องน้ำล็อกออกไม่ได้ขวัญเอ่ยขวัญมาเปยปานวาดเล่านาทีระทึกน้องปาลินล็อกประตูขังตัวเองไว้ในห้องน้ำคนเดียวหัวอกคนเป็นแม่ได้ยินลูกร้องลั่นแทบวิ่งไม่คิดชีวิตถึงกับต้องเรียกขวัญเอ่ยขวัญมากันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวลูกสองอย่างเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลิ่นหลังจากที่เกิดเหตุระทึกขึ้นขณะที่สาวเจ้าได้แพ็คกระเป๋าควงสามีป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลิ่นและลูกชายลูกสาวน้องโปรดน้องปาลินไปเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ตโดยเหตุเกิดจากที่ลูกสาวคนเล็กน้องปาลินวิ่งไปเข้าห้องน้ำล็อกประตูขังตัวเองไว้คนเดียวไม่สามารถออกมาได้จึงได้ร้องไห้เรียกแม่เสียงดังลั่นทำเอาตกออกตกใจกันทั้งบ้านทางด้านผู้เป็นแม่พอได้ยินเสียงลูกสาวก็วิ่งวุ่นลุยหินล้อต้นไม้เพื่อไปช่วยลูกอย่างไวซึ่งงานนี้เป้ยปานวาดก็ได้เล่านาทีระทึกดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับตบท้ายด้วยความฮาของน้องปาลิน
ที่หาความกลัวความเข็ดไม่มีว่าเอ็นดูหนูมากกกตอนอยู่ภูเก็ตวิ่งเข้าห้องน้ำปิดประตูล็อกตัวเองให้ห้องน้ำคนเดียวประตูเปิดไม่ออกเท่านั้นแหละร้องจักกกแม่จ๋าแขกจ๋าอยู่นานเสียงร้องนั้นดังและดูทรมานจนทำเอาคนทั้งบ้านตกใจทำอะไรไม่ถูกกันไปหมดในส่วนของแม่นั้นวิ่งล้อต้นไม้ลุยหินเท้าเปล่าแทบจะปีนกำแพงบ้านไม่ทันพอเปิดประตูได้ปุ๊บนางวิ่งโผล่เข้ามากอดเลยทันทีขอขวัญเอ่ยขวัญมานะคะลูกไอ้เราก็หวังใจว่านางจะเข็ดและกลัวแล้วถัดไปจากนั้นไม่ถึง40นาทีนางก็ทำอีกแต่คราวนี้มีคนอยู่ในห้องด้วยอะไรคือเข็ดอะไรคือกลัวแล้วไอ้ที่ร้องเสียงดังเมื่อกี้คืออะไรมาถึงตอนนี้เราเองสินะที่ต้องบอกตัวเองเบาๆว่าขวัญเอ่ยขวัญมานะเป้อเยยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปราณปาลินติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม